สวัสดีตอนเช้ากับผมเศรษฐกิจพอเพียงในรั้วบ้านเช้านี้นะฮะตำลึงอาหารประจำบ้านนะกินทุกสัปดาห์นะสัปดาห์ละ2ครั้ง3ครั้งนะฮะเธอออกยอดเยอะมากอ่ะดูยอดอ่อนๆสวยๆนะครับผมนะฮะนะครับคนเก็บก็เป็นคนสวยคนเดิมทำหน้าลิงเลยทำหน้าลิงนะก็เป็นแม่บ้านผมเธอชอบแปรรูปอาหารกับตำลึงมากกว่าเพื่อนนะบรรดาที่ผมปลูกเนี่ยนะอันนี้ก็คือเก็บอาทิตย์ละ2ครั้ง3ครั้งนะครับผมวิธีการทำให้ตำลึงงามก็ใส่ปุ๋ยขี้ไก่ลงไปนะปุ๋ยขี้งัวลงไปปุ๋ยคอกแล้วก็รดน้ำมันบ่อยๆแค่นั้นเองนะฮะไม่ต้องทำอะไรมากกว่านั้นนะฮะยาฆ่าแมลงไม่เคยใช้นะครับผมปลอดภัยไร้สารนะครับผมนะฮะเธอก็เก็บได้ตลอดนะอ้าวจะปิดคลิปแล้วเจ้านี่ไม่หันหน้ามาสักนิดหนึ่งสวัสดีครับ